สวัสดีค่ะกลับมาพบกันต่อนะคะใน Assassin's Creed Odyssey พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่11กันแล้วด้วยนะคะจากพาร์ทที่แล้วนะคะเราเพิ่งจบเควสของดามาริสไปนะเรามาต่อเนื่องกันเลยนะอย่างที่บอกไปว่าพี่ลิสาจะอัพคลิปรัวๆแล้วช่วงนี้นะคะเพราะว่าจะเร่งให้จบนะเดี๋ยวเราไปรับเควสอีกเควสหนึ่งของสาวๆของอาทูซ่าดีกว่านะคะเควสนี้อารีนาค่ะขอองค์เทพอโฟรดิตีคิโอจะต้องกลับมาเร็วๆนี้เรียกหาองค์เทพทำไมข้าอยู่นี่มาทำไมต้องเรียกองค์เทพในเมื่อข้าอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้วเจ้ารู้ได้ไงว่าข้าต้องการความช่วยเหลืออาทูซ่าบอกให้ข้ามาคลีโอหนึ่งในสาวๆของเราไม่ได้ไปภาวนาองค์เทพเมื่อเช้าแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยข้าลองหาดูแล้วข้าไม่รู้จะทำอะไรได้อีกนางอาจจะถูกจับตัวไปข้าถามคนแถวนี้แล้วหนึ่งในลูกค้าบอกว่าเห็นโคลอี้ขึ้นเรือไปมีคนที่พกอาวุธเขาเลยทำอะไรไม่ได้ข้ายอมจ่ายให้เจ้าเพื่อช่วยพานางกลับมาเอาไฟเธอเลยรับพกอาวุธงั้นเหรอพาข้าไปที่เรือข้าจะพาคลีโอกลับมาอ๋อโอ้ยเขาจะพาเราไปที่เรือจริงๆอ่ะตามเจ้าคิดว่าใครเป็นคนจับไปอ่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนของวงเกลอตามล่าเรานะเอามีมาให้แต่เราจะไม่ขี่นะพี่ลิซ่าเรียกเฟอร์โบสมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตามที่สัญญาไว้นะคะก็คือพาร์ทที่แล้วบอกว่าใครที่อยากให้เรียกชื่อในคลิปเนี่ยให้คอมเมนต์ไว้นะก็และผู้โชคดีในพาร์ทนี้ก็คือ PF 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 เย้ PF ต่อมาก็เป็น G-Sorry นะ เล่นๆไปนะขำๆขำๆไม่ต้องซีเรียส ถ้าใครอยากให้เรียกอีกอ่ะพิมพ์มาอีกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีน้องคนหนึ่งถามเข้ามานะคะว่าว่างๆเนี่ยหรือช่วงที่ไม่ได้ทำคลิปเนี่ยพี่ลิซ่าได้ไปฟาร์มเวลมาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เอามาบอกอีกรอบแล้วกันก็คือไปฟาร์มมาเหมือนกันดูจากเลเวลนะถ้าเราทำแต่เควสหลักของเขาเนี่ยเลเวลมันจะไม่ทันอย่างเควสที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยมันจำกัดเลเวล20มันไม่เชิงว่าจำกัดแต่ว่าเลเวลมันคือมันเป็นเลเวลเควสที่20ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเควสมาเลยเราก็จะเวลแบบน้อยกว่าแล้วแบบมันแบกนะดูอะแล้วมันจะตียากนิดนึงโครีนกำลังแย่ก็จริงแต่ไม่ควรเป็นแบบนี้เลยพวกเราควรปลอดภัยจนกระทั่งมองเกอร์มาสินะเราไม่แน่ใจว่าทำไมเขามาที่นี่แต่โครีนแย่ลงก็เพราะว่ามันข้างหน้าน่าจะเป็นใกล้ถึงท่าเรือละเห็นทะเลสีดำไม่มีพาร์ทไหนที่เราจะไม่ร้องเพลงมันควบมาได้เร็วแค่นี้แหละเพราะว่ามันอยู่ในเมืองมีผู้คนจะพยายามตอบคำถามนะคะที่น้องๆถามมาในคอมเมนต์นะเพราะว่าพี่ลิสาอ่านทุกเม้นต์นะคะเรียกง่ายๆว่าเม้นต์ไหนที่พี่ลิสาอ่านแล้วพี่ลิสาจะกดให้หัวใจนะนั่นไงเรือที่ลูกค้าข้าบอกมาได้โปรดเถอะช่วยนางกลับมาทีโหยพอดีเลยเรือเราจอดอยู่ตรงนี้พอดีได้เวลาออกบูกันแล้วบานาบัสได้เวลาเอาเรือออกไปสู้รบแล้วอัปเกรดมาดูซิว่าจะแรงขนาดไหนเชียวฮัลโหลบานาบัสเฮ้ยหมดสคริปต์เดิมเลยเจออะไรที่เอเธนหรือเปล่าคือไม่ได้อยู่เอเธนไงบานาบัสมันเป็นสคริปต์เดิมนะแบบเวลาเราขึ้นเรือบานาบัสจะถามแบบนี้เรื่อยๆเราก็สคริปต์ไปเหมือนกันนะคือช่างมันเพราะว่าแปลแล้วแปลอีกปลาเราเดี๋ยวเข้าให้สู่น่านน้ำลึกแล้วเราจะเร่งสปีดไปเราต้องไปพังเรือข้างหน้าแน่นอนเลยอะที่ชอบเลยก็คือการที่แบบลูกเรือเราร้องเพลงไปด้วยมันทำให้แบบเฮ้ยมันดูไม่จืดชืดเกินไปอะอย่างเอ้ยโอ้โหปลาอะไรอะตัวเบลเลมใกล้แล้วทุกคนโอ้ยมันจะเห็นแล้วสปีดโอ้โหยิง3นัดติดเอาคืนโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันยิง3นัดอ่ะนี่เดี๋ยวไป3สลิงพังโอ้ยโอเวลแค่16จะมาสู้อะไรกับข้าอีกทีโอ้ยโดนชนแป๊บนึงตั้งลำขออีกทีหนึ่งทีหนึ่งโหลำบากเดี๋ยวเกียรติการขับเรือมันแบบมันบังคับช้าโหกว่าจะตั้งโค้งแต่ละทีได้
ได้ได้ตอนนี้ดึงเชือกดึงเชือกไซโค้งไซโค้งชนแน่นอนเฮ้ยถูกเย้ลุยโอ้ถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยลูกเรือกูเยอะมากมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตั้งลำตั้งลำเอามีดก่อนก็ได้เย้โอ้โหมันโดนแรงมากมันโดนแรงมากล่วงลงน้ำครับล่วงน้ำไปอีกพุ่งเข้าไปเย้โหแบบดูมีกองเชียร์เพื่อเขิมถอยไปข้ามาเพื่อช่วยเจ้านะช่วยข้างั้นเหรอเจ้าจมเรือข้าไอ้โจรสลัดเอาข้อแรกเลยละกันข้อที่สองคือข้าไม่ใช่โจรสลัดข้อที่สามไม่มีใครถือมีดใส่เอาข้อแรกนะคะวางมีดลงก่อนหน้าข้าเป็นมิตรจะหมายความว่าไงสหายเจ้าเอรีนาจ้างให้ข้ามาช่วยเจ้าจากคนพวกนี้เอรีนาข้าเป็นคนให้คนพวกนี้พาข้าออกมาจากโครีนเองเจ้ากำลังหนีเหรอจากอะไรอ่ะเจ้าไม่รู้หรอกว่ามองเกลอทำอะไรกับผู้คนบ้างสิ่งที่ข้าเห็นไม่มีใครปลอดภัยในโครีนอารีนาคิดว่าเจ้าถูกลักพาตัวนางเป็นห่วงเจ้าจริงๆนะถ้านางเป็นห่วงข้าจริงนางก็ปล่อยข้าไปแม้แต่อันทูซ่าก็ทำให้เราปลอดภัยไม่ได้หรอกนางต้องไม่เห็นด้วยแน่ๆเลยมิสติออสขอร้องล่ะเราต้องไปที่คนนี้มีคนนี้ถึงจะปลอดภัยพาข้าไปที่นั่นข้าจะจ่ายเจ้าเหมือนที่ข้าจ่ายคนพวกนี้เอาไปก็ได้เนาะไม่เสียหายอะไรได้เงินด้วยก็ได้ข้าจะพาไปครั้งหน้าที่ข้าเทียบเรือที่มิโนคอนมิโครนอสอ่านยากไงสำหรับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือค่ะขอบใจมากนี่ดีที่สุดแล้วรีเทิร์นอ๋อมันยังไม่ต้องไปส่งนางก็ได้นะก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราไปส่งเควสที่อารีนาก่อนละกันเพราะเควสนางยังไม่ต้องไปก็ได้ดีเลยดีเลยก็ระหว่างนี้ให้นางนั่งเรือเราเป็นเพื่อนบานาบาสไปก่อนบานาบาสจะได้ไม่เหงาแล้วเราก็ไปส่งเควสกลับฝั่งทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมใบเรือเราเปลี่ยนจ้าคือทำเควสเอ้ยทำแบบเขาเรียกอะไรนะเฮ้ยไม่มี25เลยอะเควสไปส่งนางที่เมืองไอ้เนี่ยงั้นโอ้โหอีกนานเลยเราเพิ่งเวล20นะเฮ้ยๆๆๆๆๆๆๆยาโหจะถึงท่าอยู่แล้วอย่าเพิ่งบวกตอนนี้ฉันจะส่งเควสทำไมจอดไม่ได้อ่ะติดต่อสู้เหรอมันก็ไปแล้วนี่หว่าจอดไม่ได้สอดไม่ได้ถอยออกจอดได้ละโอเคเมื่อกี้จะบอกว่าพอดีทำพวกเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันผ่านแล้วมันได้เงินในเกมมาพี่ธิสาก็เลยเอาไปจัดใบเรือใหม่มานะจะแต่งให้จับวาบให้แบบโคตรคูลส่งเควสก่อนเกิดอะไรขึ้นน่ะคลีโออยู่ไหนเพื่อนของเจ้าปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงงั้นนางไปแล้วจริงๆสินะนางจะไม่กลับมาอีกแล้วไม่ขอบคุณข้าจะบอกอาทูซ่าให้พรุ่งนี้ข้าคงต้องไปสวดภาวนาคนเดียวสัญญาได้ไหมว่านางจะปลอดภัยแน่ๆเชื่อคำข้าเถอะเออและธนูฟ้าวอย่างกราด follow the birdโอเคเราจบเควส2สาวแล้วนะเหลืออีกเควส1ในเมืองนี้เมืองคอรีนก็คือเควสแรกเริ่มเลยที่อาทูซ่าให้เรามานะให้เราไปเผาเสบียงของไอ้มองเกอร์นะอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวเราขับม้าไปเดี๋ยวไปเรียกตรงนู้นดีกว่าให้มันไกลผู้ไกลคนนิดนึงเดี๋ยวเหยียบระเนระนาดอีกโหตอนนี้มีค่าหัว2ระดับนะ2ดาวเอารถพอดี
อารมณ์มันจะคล้ายๆ GTA ทุกคนแบบยิ่งเรามีดาวเยอะตำรวจก็จะไล่เราเยอะอันนี้ก็เหมือนกันยิ่งเรามีข้าหัวเยอะไอ้พวกนักล่าข้าหัวก็จะมาหาเราแบบไม่หยุดเลยนะมันไม่เหมาะกับการที่เราทำเควสเนื้อเรื่องนะเพราะว่าแบบจะส่งเควสอ่ะจริงๆมันถ้าเล่นมันก็เล่นได้แหละแต่พอดีพี่ที่สาทำคลิปเราก็อยากจะแบบเน้นเนื้อเรื่องไม่อยากจะมาแบบโอ้โหมันมีอยู่พาร์ทนึงที่แบบฟาร์มเยอะมากนะแต่ว่าพาร์ทนั้นไม่ได้ทำแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าเจอพวกนักล่าข้าหัวมาต่อๆกัน 3-4 คนโอ้โหครึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จจากตรงนั้นได้นะถ้าเกิดมีแบบส่วนนี้จริงๆมันเสียเวลาแล้วแบบครึ่งชั่วโมงนี้เท่ากับ1พาร์ทพอดีเลยนะคนนี้อยู่คนเดียวแน่จริงแตกนะถ้าต้องย่องเข้าไปจะกระซิบทำไมเนี่ยนี่คือที่เราจะต้องเบิร์นบีบีเบิร์นมีคนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเฮ้ยโอ้โหหันหน้าทางนี้ด้วยอ่ะไม่เห็นตายแบบเงียบๆตายได้เวลาเบิร์นเบิร์นตรงไหนอ่ะไม่มีหยุดบอกเฮ้ยเจ้าได้โปรดช่วยข้าทีมีคนถูกจับไว้เฉยดูข้างบนนี้ข้างบนมีให้เผาปะเนี่ยมันมีคนอีกแล้วเขาไม่อยากมาอยู่ที่นี่ปล่อยเข้าไปทีโอเคปล่อยแล้วจ้ะไม่มีให้รูทเผาไอ้พวกนี้หรือเปล่าอ่ะมันเป็นคังเอ้ยมันเป็นเสบียงใช่ปะวะมีถังน้ำมันด้วยลองเผานะไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเฮ้ยเออใช่ขึ้นครับ1กับ5เราต้องเผา5จุดนะงั้นโอเคเดี๋ยวเราไปเผาข้างล่างต่ออันนี้น่ะไอ้ออกไป4เดี๋ยวก็โดนเผาตายนี่น่าจะใช่แล้วก็อันนี้จะมีถังแดงๆอยู่นะเป็นแบบสัญลักษณ์เอาแล้วเจ๊ไม่ไปอีกอ่ะเดี๋ยวก็โดนเผาหรอกโอ้ยังไม่ออกไปอีกโอเคครบเอ้า5จุดแล้วโอ้วิเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเท่จากรัสเซียมาเกาหลีนิจิเรียเท่เกินสปาร์ต้าแต่เป็นใครเข้ามาสิเนี่ยกรีดมากกรีดเฟอร์เฮ้ยโอ้โหช็อตนี้เท่จะจัดเนี่ยเอ้ยโอ้โหมีคอมโบว่ามีแบบโดดโลกเฮ้ยเย้เด้โคตรเท่จัดโอ้โหเหมือนฝึกด้วยกันมาทำไมเท่ทำไมต้องเท่กว่าชาวบ้านเขาดุเดือดดุดันเนี่ยสมุนหนีปะเนี่ยเอามันสู้อ่ะเอาสู้อ่ะนึกว่าจะหนีซะอีกนี่ถ้าแบบมองหน้าเพื่อนแล้ววิ่งหนีนี่คือพีคเลยมันจะหาอยู่แล้วเชียวมาเน่แดงติดพิษตายไปโอ๊ยทำไมพอออกมาข้างนอกแล้วมันดูไม่เก่งเลยวะสปาร์ตาเมื่อกี้ยังตอนคาซีนี่คือดูโหดมากเลยตอนนี้ดูไม่เก่งทันทีเรียบร้อยเจ้าสู้อย่างคนสปาร์ตาไม่มีความลังเลเราก็มีทุกคนแล้วแหละข้าเห็นคนบริสุทธิ์ติดอยู่ในกองเพลิงคนที่อยู่ในโกดังน่ะเหรอข้าปล่อยไปหมดแล้วนะทหารที่ดีมักทำในสิ่งที่เขาพูดคนเก่งมักจะนำหน้าอยู่สองก้าวขอบคุณนะข้าคือคาซันดาข้าขอบคุณเจ้าเหมือนกันถ้าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครอะนะบราซิดัสแห่งสปาร์ตาเจ้าเพิ่งมาโครินธ์สินะเจ้าเป็นสปายเหมือนกันเหรอ
มันเป็นวิธีแบบเก่าของข้าน่ะข้ามารับงานเสริมให้คนที่โครินอันทูซ่ามีเฮอร์เตล่าต้องคอยดูแลอันทูซ่าเราไม่เห็นด้วยแต่ยังไงก็มีศัตรูคนเดียวกันมองเกิงั้นเหรอเราเห็นด้วยว่าเขาต้องถูกจัดการแต่ต่างวิธีกันแล้วจะทำยังไงกับเขาตอนนี้มองเกอร์ปกครองโครินอยู่ข้าอยากแทนที่เขาแต่ต้องนองเลือดให้น้อยที่สุด He needs to die ข้าแม่งคนอย่างมันสมควรจะตายอยู่แล้วง่ายๆใช่แล้วการคุยประนีประนอมกับมันคงไม่เข้าใจแต่จากที่ข้าได้ยินมาข้าไม่แปลกใจเลยเราลองจับมือดีของเขาประชาชนที่มีอาวุธและพยายามกระตุ้นคนที่มีอำนาจให้จัดการแต่มันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นหนทางเดียวเท่านั้นคือจัดการมันให้เร็วและเงียบน่าสนเราจะล่อมันไปที่ถ้ำโคลินเทียและจะจบเรื่องนี้ซะมีช้อยให้เราเลือกนะคะระหว่างช่วยเขากับช่วยอันทูซ่าเลือกช่วยเขานะก่อนที่ข้าจะไปจับโคลินเทียมองเกิร์ลมันจะต้องถูกจัดการถ้าสำเร็จสปาร์ตาจะเป็นหนี้เจ้าข้าก็เคยเป็นสปาร์ตาเคยจนกระทั่งข้าถูกจับโยนลงจากเขาไทยทอสและปล่อยให้ข้าตายเจ้าคือลูกสาวของแม่ทัพนิโคลาสสปาร์ตันทุกคนรู้จักชื่อเจ้าแล้วเจ้าอยู่นี่เป็นไม่อยากจะเชื่อข้ารอดมาได้แต่ก็โตมาแบบลำพังในขณะที่สปาร์ต้ายังยั่งยืนลืมเรื่องการเป็นสปาร์ต้าคนดีจะได้รับการให้อภัยและกลายเป็นผู้ที่ให้อภัยข้ากำลังตามหาแม่มิรินีและหนทางเดียวคือผ่านทางอันทูซ่าใช่เมรินีเขาไม่ให้ถามนะคะถามเรื่องพ่อเลยละกันเจ้ารู้จักนิโคลัสเป็นนายทัพที่ดีแต่เป็นคนที่ดื้อรั้นและเขาก็ได้รางวัลสำหรับเขาแล้วแต่ตอนนี้เขาหายไปและไม่มีใครพบร่างเขาทางรัฐประกาศว่าเขาตายไม่เป็นไรยังไงข้าก็ไม่ได้เจอเขาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วถามเรื่องแม่ต่อนะเจ้าไม่รู้เรื่องมิลินี่บ้างเหรอข้ารู้ว่าไม่ควรมีใครเจอเรื่องทำร้ายจิตใจแบบนั้นเพียงลำพังได้ยินมาว่านางไปจากสปาร์ตาตั้งแต่คืนนั้นไม่มีใครลืมเรื่องมิลินี่จากที่ข้ารู้มานางคงอยากให้พวกนั้นลืมนะข้อสุดท้ายนะจ๊ะไม่จำเป็นต้องคุยเรื่องอดีตแล้วคนที่พลัดถิ่นจะหาทางกลับบ้านได้เสมอองค์เทพจะตัดสินเองว่าควรสู้เพื่อมันไหมมันคงจะไม่ใช่ง่ายๆเลยเชิดออกไว้สปาร์ตันเดี๋ยวมันจะผ่านไปลาก่อนบราซิดัสจนกว่าจะได้พบกันข้าจะสู้เคียงข้างเจ้าอีกครั้งจบนะสำหรับเควส์คอมพลีทนะเรียบร้อยเราทำการเผาลังของมองเกิลต่อไปนี่เดี๋ยวดูเควสต่อไปก่อนมองเกิลดาวเทคเดอะอนุอ๋อทอล์กเดี๋ยวกลับไปคุยกับอันทูซ่าก่อนละกันเดี๋ยวขอดูอันทูซ่าอยู่ใกล้ๆนะจ๊ะโอ้ยแต่ใกล้ๆเราก็มีเมอร์เซนารีนะคะเป็นนักล่าข้างหัวอยู่ใกล้ๆโอ้ยอยู่ข้างหน้าเลยทำไงดีจัดการก่อนนะขอบูสักหน่อยเอากดผิดโอ้สู้เฮือโหโดนไปหน่อยเดียวเองโหเลเวล22ด้วยแม่เจ้ายิงไม่ได้แล้วนะจ๊ะตอนนี้สกิลหมดตั้งลำเอ้ยเล่นกับไฟเฮ้ยโหมันเอาเสือเฮ้ยมันมีเสือมันโกงไงวะมันมีสัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงเราก็มีนะอิคารอสช่วยหน่อยจัดการเดี๋ยวต้องจัดการไอ้นี่ก่อนอ่ะเพราะมันกัดแรงฟันมาตัวมาอุ้ยยังแม่มันห่างกับเรานะเดี๋ยวโอ้คือฉันจะบอกแค่คนเดียวเหรอกิจมาทำไมเยอะแยะมึงไงเฮ้ยล็อกหลบได้มันเก่งจังฟรังไปโอ้ทีละคนเด้งคนพิษ
โอ้โหแบบคอมโบไม่ได้อ่ะมันตัวแดงรัวๆเลยอ่ะเออโอ้ไอ้นี่กับฟันดูเฮ้ยอย่าบอกนะข้างหลังอ๋อเพื่อนเฮ้ยลากมาลากมาเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนยังอยู่เพื่อนยังไม่ไปช่วยข้าทีช่วยข้าทีบาซิดาสเออบาซิดาสช่วยเราแล้วทุกคนเยี่ยมเลยฉลาดนั้นเราอ่ะลากมาให้บาซิดาสช่วยตีมันตายยากมากมันตัวแดงตลอดเวลามันตัวแดงนะเหมือนแบบมันโอเวอร์พาวเวอร์อ่ะเราจะแบบเคาน์เตอร์แอทแทคไม่ค่อยได้นะแพรี่ไม่ได้โอ้ยตายหน้าเทาตายแน่ๆฉันจะไม่ตายฉันจะไม่ตายเออฟันมันเอ้ยเดี๋ยวมันตัวแดงขออีก2ทีแน่พอจะได้เวลาไม่พอจะได้ฟันก็หลบได้เก่งหมดเลยคนเดียวลุงมาเหลือคนเดียวมาต้องทำอะไรกับมันต้องทำอะไรกับโล่มันสักหน่อยมีโล่ใช่ไหมตบหน้าทีหนึ่งโดนลุงรุ่งเสียบจะตายแล้วจะสู้คนเดียวดันเดินมา2คนพอดีเลยขอบคุณมากอ้าวรู้สึกว่าถ้าเราจะฆ่าเมอร์เซนารีนะฆ่านักล่าฆ่าหัวที่เวลเยอะกว่าเราจะได้คอนเฟิร์มคิวและก็จะได้ของทองด้วยคือดีอะแต่ละเวลยังใส่ไม่ได้ไว้ก่อนเดี๋ยวเดินออกจากค่ายมันก่อนแล้วเราจะไปรายงานกับอันทูซ่านะคะรายงานภารกิจเดี๋ยวขึ้นมาทางนี้โหโฟโบสอ้อมเร็วๆลูก Let's go Phobos ป้าเดินทางไปคุยภารกิจกับอันทูซ่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปช่วงนี้ก็อาจจะ Assassin's Creed รัวๆหน่อยใครที่แบบที่ลงทุกวันผมดูไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวแนะนำให้ดูไล่ดูตามเลขพาร์ทละกันนะเดี๋ยวดูสลับพาร์ทเดี๋ยวงงนะบางทีแบบเพิ่งแจ้งเตือนแล้วแบบเป็นพาร์ทที่ข้ามไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขออภัยละกันที่ลงถี่นิดนึงก็ชดเชยที่คราวที่แล้วแบบหยุดนานไปแล้วก็อย่างที่บอกคืออยากจะรีบให้จบเรื่องนี้เร็วๆนะเพราะว่ามีโปรเจกต์เกมใหม่ที่แบบอยากเล่นนะมันก็ไม่ใช่เกมใหม่หรอกแต่ว่าเป็นอีกเกมนึงที่พี่ที่สายอยากเล่นเหมือนกันนะแล้วแบบแต่ว่าเราต้องเล่นเกมนี้ให้จบก่อนเนาะส่วนน้องคนไหนที่ถามว่าพี่เล่นเนื้อเรื่องหลักจบแล้วพี่จะเล่น DLC ต่อไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับน้องๆ นะคะว่าน้องๆเบื่อที่จะดู Assassin's Creed แล้วหรือยังผมอยากดูเกมอื่นแล้วเบื่อ Assassin แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เบื่อนะคะก็เดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีในการเล่น DLC ละกันเพราะว่า DLC ก็น่าติดตามว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะก็ใครที่ชื่นชอบพวกประวัติสมัยก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย DLC อีกตัวนึงที่แบบคือเลอค่าจริงๆพี่ลิสาไม่มีโอกาสได้เล่น DLC ของภาคที่ผ่านมาเลยนะเพราะว่าพี่จะเล่นแต่ภาคหลักพอภาคหลักจบพี่ก็เปลี่ยนเกมละแต่ว่าถ้าน้องๆอยากดูก็เดี๋ยวจะอาจจะเล่นนะมาเดี๋ยวเราไปคุยกับอันทูซ่ากันส่งเควสจ้าดูเหมือนแผนของเจ้าจะได้ผลคนมองเกลือโจมตีข้ารู้แล้วและข้าก็รู้ว่าเจ้าจัดการได้สบายๆมันไม่ใช่ครั้งแรกในโคลินสักหน่อยแต่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้เราต้องลากมองเกลือไปจบเรื่องนี้ที่โรงละครข้าจะทำให้ชาวโคลินได้เห็นเรื่องดราม่าที่ไม่มีวันลืมบราซิดัสกังวลว่าจะมีผลตามมาหลังจากที่มองเกลือตายเขาอยากให้มันตายแต่ต้องตายแบบเงียบชายคนนั้นมาไกลจากสปาร์ตาที่นี่คือโครินเราจะทำในแบบโครินเทียแต่เราวางแผนกับบาซิดัสไปแล้วนะคะเราจะเลือกข้อแรกแล้วกันไอ้ข้อ2ข้อแรกจะไปที่โรงละครข้อ2คือเราลากไปที่ถ้ำนะแล้วเราก็นัดกับบาซิดัสไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเห็นด้วยกับบาซิดัสเราต้องไปจัดการเขาที่ถ้ำแต่นั่นไม่ใช่แผนของเรามองเกลต้องการลบทุกอย่างออกเราจะสู้กับเขาในที่ลับๆและเขาต้องตายเรื่องง่ายๆจำได้ใช่ไหมถ้าเจ้ายืนยันอย่างนั้นเราจะไปที่ถ้ำก็ได้โอ้ your target อุ้ยเลเวลห่าง2เลเวลเลยนะเอามองหน้าดูมองทำไม
ถามว่ากลัวไหมทุกคนเลเวลห่าง2เลเวลบอกเลยว่าไม่เหลือล็อกล็อกไม่กลัวสิแค่เลเวล22เองสู้ได้สบายอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอดูชุดตอนนี้พี่ลิสาใส่ชุดที่แบบที่มันเขาเรียกว่าไงสเตตดีกว่าแต่ว่าใช้วิธีการโดยที่โชว์แสดงผลชุดที่เราซื้อมานะอันนี้ก็อย่างที่บอกคือรู้จากคนในคอมเมนต์นั่นแหละเขาบอกมาเราก็เลยรู้ตอนนี้พี่นิสาก็เลยไม่จำเป็นเฮ้ยไก่เฮ้ยไก่จิกเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมไก่ต้องจิกเราอ่ะดูนี่ฆ่าทิ้งเลยคือไม่เข้าใจฉันแค่เดินมาแล้วทำไมไก่จะต้องโจมตีสุชาติโจมตีเราทำไมอ่ะมาถึงถ้ำแล้วโคตรใกล้โอ้มืดมีของให้ลูดด้วยนะแต่ว่าไว้ที่หลังแล้วกันเราจะดำเนินเนื้อเรื่องไปเวลาเราเหมือนดูหนังอะไรมีงูไหมเนี่ยเวลาเหมือนเราดูหนังอ่ะเราก็ไม่อยากจะแบบแวะอะไรมากมายเนาะนั่งดูไปมันไม่ใช่เวลาฟาร์มลึกลึกวิเอ้าคัตซีนพอดีมืดเลยอุตส่าห์ถือไฟมาแกเอกสินะไอคนที่ไล่จัดการเด็กของข้าในโครินจัดการคนของข้าช่วยพวกปรสิตพวกนั้นข้าเองจองหองเหมือนแม่แกไม่มีผิดเฮ้ยรู้จักแม่เราด้วยเหรอแกไม่มีทางได้ครองเมืองนี้ไอหมูตอนโอ้จะเดิมพันด้วยหน้าสวยๆของแกไหมล่ะเอามือออกไปนะถ้าข้าทำได้ข้าจะดึงหัวของแกออกมาและส่งไปให้พวกลัทธิดูเอามีเล่าแบบเป็นภาพให้เราเห็นด้วยฮะแกรู้จักเหรอเออข้ารู้จักดีเลยนางนั่นมันตัวปัญหาแต่ข้าจะให้นางได้ชดใช้เมื่อข้าเสร็จเรื่องกับแกแล้วข้าจะไปตามหาแม่แกแล้วหัวแกไปให้นางดูดีมอสอ่ะคงอยากจะเห็นช่วงเวลานี้ไม่มีทางหรอไอ้หมูออกไปจากเมืองของข้าซะมันไม่ใช่ของแกอีกต่อไป Get the fuck off my streets ออกไปจากถนนของข้าซะมองเกอร์เป็นหนึ่งในลัทธิคอสมอสนะทุกคนเรารู้แล้วเขาเปิดหน้ากากให้เราเห็นแล้วส่วนคนแดงๆที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นคนที่พี่ทิสาไปล่ามานะช่วงที่แบบฟาร์มนะคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องหลักนะพี่ทิสาก็จะสคิปก็คือฟาร์มไปเลยแต่ว่าหลายคนนะพวกหางแถวปลายแถวเนี่ยก็จะต้องทำไซควีสตามเมืองนะถึงได้รู้ข้อมูลของเขาแล้วจะเปิดหน้ากากแล้วก็ล่าตัวเขาได้นะส่วนคนแดงๆที่เราที่น้องๆเห็นนะก็จะเป็นคนที่จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะเพิ่งฆ่าไปแค่นี้เองนะเราก็ต้องโยงมาเรื่อยๆนะคนนี้มองเกอร์คือคนที่เราจะสู้ด้วยวันนี้มาไอ้มองเกอร์โหมาถึงก็ตัวแดงถามว่ายอมไหมไม่อุ๊ยเวล22เองอย่าไปกลัวมามาอุ๊ยเราฟาดมันนานมากแต่พอมันฟาดเราทีเดียวอุ๊ยโหโกงอ่ะลูกน้องแม่งเยอะเกินพี่จะจัดการใครก่อนดีวะเนี่ยเดี๋ยวคืออยากจะจัดการมองเกอแล้วแบบมันน่าจะคัสซีนอะไรประมาณเนี้ยแล้วลูกน้องมันก็จะหายไปหรือว่าเราจะจัดการลูกน้องก่อนดีโห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 เดี๋ยวตั้งลำก่อนเลเวลเราแบกเฮ้ยแล้วทำไมต้องมืดมึงไม่ติดไฟในถ้ำซะหน่อยหรือโอ้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยยืนไม่อยู่โหยพิงรถครึ่งหลอดอื้อบ้องบ้องอุ๊ยหลบไม่ทันโหลูกน้องก็ดีงามจริงเลยนะช่วยเหลือเฮ้ยโอ้โหเกือบท่านยาแดงผ่าแปด90ไปเลยล็อกหลบลุ้น
ทำไมเฮ้ยโอ้โหลูกน้องเยอะมากเอ้าเดินมาเจอไอ้นี่อีกเดี๋ยวๆลากมาห้องโถงก่อนมันแคบไปฟันดาบแล้วชนมาระหว่างที่หัวหน้าแกยังไม่เดินมามาละมาละเฮ้ยเอาฟันว่าวเฮ้ยนี่ไม่ได้เฮ้ยบางทีละคนดิวังเฮ้ยไฟเดี๋ยวไฟเผาตายเสียเวลามากมาต่อยก็ต่อยยืนอยู่ไฟไรกันมันบอกว่าเราสู้เหมือนคนเมาบ้าไปแล้วนี่แตกมาสงสัยต้องคอนเฟิร์มหรือยังไงสักอย่างจัดการลูกน้องก่อนเหลือ2คนมานี่อีกตัวประกอบมึงเกะกะมากหัวหน้ามึงคุกเข่าแล้วโอ้โหตายยากจังเอ้าอ๋อมีหน่วงนิดหน่อยตกใจข้าอยากอยู่ที่นั่นแล้วมองแกตอนเดมอสเชือดคอแกอย่าพูดให้ข้าขำไปหน่อยเลยเดี๋ยวพวกคนในโคดินต้องได้เห็นมันตายอันจูซ่าพามันออกไปที่โรงละครแสดงให้ทุกคนเห็นถึงความขี้ขาดของมันโหเราจะเลือกข้อ1นะคือจัดการมันที่ถ้ำเดี๋ยวนี้ซะตอนนี้เลยหรือว่าเราจะเลือกข้อ2คือพานางไปที่โรงละครโหไหนๆมาถึงขนาดนี้แล้วพาไปก็ได้ก็ได้นำทางไปเลยไปโรงละครทุกคนจะต้องได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของมันเหล่าพี่น้องแห่งโครินจงดูไอ้เศษสวะที่ขโมยขนมปังของพวกเจ้าภัยร้ายที่ทำลายผลผลิตของพวกเจ้าโหมาขนาดนี้แล้วจัดการเองเลยละกันเจ๊เจ้ารอช่วงเวลานี้มานานถึงเวลาจัดการแล้วและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนี่โอ้ยโดนโอ้ย you deserved it อุ้ยโอ้โหแขนกระเด็นน่ากลัวจำเป็นต้องกระเด็นขนาดนี้ไหมรู้สึกเป็นไงข้ากระหายสิ่งนี้มานานเขาสมควรได้รับมันละและเจ้าก็สมควรได้รับคำตอบมาเถอะถึงเวลาคุยแบบส่วนตัวในที่สุดเราก็จะได้หาข้อมูลเรื่องแม่เราสักทีนะทำภารกิจมา2พาร์ทเต็มๆข้าไม่รู้จะขอบคุณยังไงกับสิ่งที่เจ้าทำและกับคีเบียดิสเองก็ด้วยเพราะเขาส่งเจ้ามาที่นี่คงมีหลายอย่างที่เขาเห็นตอนสบตาเขารู้ว่าเจ้าจะช่วยโครินจากปีศาจร้ายตัวนี้มันก็ได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นพันธมิตรที่ดีพูดถึงเรื่องนี้เจ้าติดหนี้ข้านะอันทูซ่าใช่มิรินีนางมาและจากไปตอนที่โครินวุ่นวายข้าชื่นชมนางนะข้าจดจำสิ่งนี้ของแม่ได้หญิงที่แข็งแกร่งนางอยากหาที่สำหรับนางในโครินแต่ก็ไม่พบสิ่งที่เธอตามหาเจ้าพูดกับเธอแบบนี้เจ้าเป็นเพื่อนกับนางใช่ไหมก็อาจแค่รู้จักแต่เธอมีความเจ็บปวดที่มากและไม่อาจล่วงรู้ได้หุยถามเลยแล้วกันแล้วเจ้ารู้จักเธอได้ยังไงอ่ะคืนนั้นฝนตกหนักมากข้าเห็นนางหลับที่ถนนข้าเลยพามาที่พักนางเร่ร่อนเนาะอยากรู้จริงๆเลยพ่อจะคิดยังไงนะข้าไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นางบอกข้าว่านางตัดขาดทุกอย่างจากสปาร์ตาSparta. Did she find work? นางได้หางานทำไหมอ่ะนางทำงานเองด้วยการดูแลท่าเรือจริงๆนางจะอยู่กับเราก็ได้แต่ข้าคิดว่านางกำลังตามหาบางสิ่งข้อ3เลยนะแล้วนางได้พูดอะไรถึงอดีตของนางบ้างสามีครอบครัวไม่เลยการพูดถึงสปาร์ตามีแต่ทำให้นางเจ็บปวดมันคืออดีตที่นางอยากจะลืม
หลังจากโครินแล้วนางจะไปไหนต่อนั่นข้าไม่รู้นางอาจทิ้งบางอย่างไว้ข้าไม่รู้ว่านางไปที่ไหนแต่ที่ข้ารู้คือนางได้เรือมาจากการชนะการโยนลูกเต๋าทีฮีเป็นหนี้นางมากในตอนนั้นข้าจำชื่อเรือของนางได้ดีบทเพลงแห่งความเงียบ Silent Song มันเรื่องชื่อมากของการต้านพายุที่ถาโถมเข้ามาขอบคุณนะทูซ่าขอให้องค์เทพอวยพรเจ้าคาซันดากลับมาหาข้าได้ทุกเมื่อข้าจะสานต่อโครินเพื่อเจ้าตอนนี้มันดูเหมือนจะเป็นไปได้ดีแล้วข้าก็หวังไว้อย่างนั้นบทเพลงแห่งความเงียบหาใครสักคนที่รู้เรื่องเรือแล้วก็ข้าคงได้เข้าใกล้ท่านแม่มากขึ้นอีกอะเฮือได้เบาะแสมาแล้วนะฮะกับเรื่องของแม่ของเรานะและก็ถึงเวลานะคะที่เราจะพักและจากกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาหาเบาะแสกันต่อนะเราจะไปรู้สึกว่าเราจะต้องไปกันอีกเมืองนึงนะถ้าจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยวขออนุญาตก่อนไปเดี๋ยวเราดูกันก่อนว่าเควสในพาร์ทหน้าเราจะทำอะไรกันต่อนะโอเคพาร์ทหน้าเราจะไปตรงนี้นะเราจะไป Talk to Hippocrates เป็นหมอคนนี้เป็นหมอนะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาในพาร์ทหน้าที่อากอสละกันสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวกันต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย